สายลมของโชคชะตามันพัดมันพาเฮามาตั้งไกลนี่บ่น้อเพิ่นเอิ้นศรีวิไลแต่จังใดก็บ่คือบ้านเฮามาอยู่กรุงเทพเมืองเทวดาในฐานะผู้ที่มาอาศัยเฮ็ดเวียกแลกเงินพอกุมมือเว้นไปบ่ไปใส่มาใส่คือเก่าคือพ่อเด็กคือพ่อพ่อกับแม่เป็นจังใดนอทางบ้านเฮาลูกคือทางนี้มันยังไปคือเก่าบ่ฮู้สิไปฮอดยามใดสายลมของโชคชะตามันพัดมันพาเข้ามาตั้งไกลมีบ่น้อเพิ่นเอิ้นศรีวิไลแต่จังใดก็บ่คือบ้านเฮาเพราะดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองความรุ่งเรืองมันบ่ได้เป็นของเฮาพันให้อดเอาเอาไงแล้วให้อดเอาเด้อใจดอกจานมันบ่เคยบานในมือนี้แต่มือนี้ทางเมื่อบาดเขายังไกลได้แต่วันมือนึงฝันสิเป็นคือใจสิพาชีวิตห่วยกลับคืนไปคืนเมื่อบานเฮามันทุกข์มันยากเลยบากหน้ามาอยู่ทนสู้ไปย้อนเฮาบ่มีเบิ่งปาฏิทินมันผ่านเดือนผ่านปีแต่ที่หวังก็ยังบ่พอคือฮอดเด้อเจ้าผู้แก้มอำธรรมเจ้าคือฮอดกันอยู่บ่น้อคนอยู่ไกลยังสำคัญอยู่บ่จักมือคงได้พอกันเด้อใจสายลมของโชคชะตามันพัดมันพาเข้ามาตั้งไกลนี่บ่น้อเพิ่นเอิ้นศรีวิไลแต่จังใดก็บ่คือบ้านเฮาเพราะดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองความรุ่งเรืองมันบ่ได้เป็นของเฮาเมืองพันให้อดเอาเอาไงแล้วให้อดเอาเด้อใจดอกจานมันบ่เคยบานในมือนี้แต่มือนี้ทางเมื่อบาดเขายังไกลได้แต่วันมือนึงวันที่เป็นคือใจสิพาชีวิตอวยกลับคืนไปคืนเมื่อบานเขามันพัดมันพาเข้ามาตั้งไกลนี่บ่น้อเพิ่นเอิ้นศรีวิไลแต่จังใดก็บ่คือบ้านเฮาเพราะดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองความรุ่งเรืองมันบ่ได้เป็นของเฮาให้อดเอาอดเอาไงแล้วให้อดเอาเด้อใจดอกจานมันบ่เคยบานในมือนี้แต่มือนี้ทางเมื่อบาดเขายังไกลได้แต่วันมือนึงฝันสิเป็นคือใจสิพาชีวิตอวยกลับคืนไปคืน
เมื่อบานเฮา